เชิญทุกท่านได้มาพบและสัมผัสกับบรรยากาศการแสดงสดด้านหน้าเวทีในรูปแบบระบมย้อนยุคเพชรบุรีกับพวกเราวงดนตรีมังคุดเพชรลูกหลานในสืบสานเรียนกันไป
ที่มาช่วยงานคุณพลอดเด่นให้โชค
ดีทางด้านของวิทยาลัยต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับเราครับกราบสวัสดีทางด้านของคณะกรรมการนะครับและผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของพวกเราด้วยจากด้านของท่านนายกประเชิงขาวสารหรือว่าท่านนายกเอียงนะครับแล้วก็อีกท่านนะครับกับทางด้านของตัวรวยแล้วก็เจ๊ชลอนะครับกับทางด้านของลูกชิ้นตัวรวยด้วยนะครับนะครับผู้สนับสนุนหลักแต่ว่าอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับครับผมต้อนรับกับทุกท่านนะครับวันนี้ค่ำคืนที่2แล้วนะครับกับทางด้านของงานประจำปีปีทองนะครับนะของวัดแสงกระดานนะครับก็เช่นเคยวันนี้เรียกว่ามีให้เช่าเรื่องของเก้าอี้ราคาตัวละ20บาทนะครับในเรียกว่ามีให้เช่าอย่างนี้ทุกๆค่ำคืนเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้นะครับร่วมทำบุญได้นะครับสำหรับการเช่าเก้าอี้20บาทแล้วก็เลือกพื้นที่ตามอัธยาศัยได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมสุขกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรียกว่าอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะสำหรับนักบุญทุกท่านด้วยนะครับมีพุ่มปัจจัยบริเวณด้านหน้าเวทีนะครับมาตรงเวทีกลางเลยนะครับเรียกว่าเดินแทรกผู้คนเข้ามาแล้วก็มาปักพุ่มได้เลยนะครับจะเป็นแบงค์20แบงค์100แบงค์50หรือว่ายังไงตามกำลังศรัทธาได้เลยนะครับมาร่วมปักพุ่มปัจจัยกันไว้นะครับเราจะวางพุ่มไว้จนถึงประมาณ5ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวก็นำเข้าไปรวมยอดด้านในนะครับยังไงเรียนเชิญด้วยเรียนเชิญด้วยถ้าใจสนใจจะร่วมทบุญนะครับนะก็มาบริเวณด้านหน้าเวทีได้นะครับตรงนี้ความสนุกสนานด้านหน้าเวทีนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรอกันอยู่แล้วเพราะว่าหากจะเห็นว่าเก้าอี้เหล่านี้จำหน่ายไปตั้งแต่ก่อนเริ่มการแสดงอะไรทีเดียวครับผมก็ขออนุญาตปล่อยรอบให้เลยแล้วกันนะครับรอบนี้รอบแรกรอบหวานกันก่อนนะครับรวมถูกกับพวกเราบังเฟสปุ่มชาติกันครับ
Yeah.
ื่องอะไรกับผมในช่วงนี้อยู่ภายในผลงานเพลงไอ้หนุ่มเรื่องความรักโอ้ป้าI'm not afraid.
เกียรติเนื้อมานิดด้วยนะครับนะเดินทางมาถึงกันแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมงานด้วยนะสำหรับการบันทึกภาพมาด้วยเองรู้สึกว่าวันนี้จะมีตัวช่วยบันทึกภาพเพิ่มเติมขึ้นมานะเริ่มเรียกว่ามีกล้องขึ้นมาอีกหลายตัวเลยทีเดียวนะสำหรับภาพคนที่2มาด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ด้วยแล้วกันนะว่าบรรยากาศงานประจำปีปิดทองวัดเสดานยังมีต่อเนื่องไปจนถึงที่25กันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าถัดจากนี้ออกไปอีก2ค่ำคืนนะครับแล้วก็ฝากการตบานให้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็สำหรับท่านที่เพิ่มเติมเข้ามานะบริเวณด้านหลังบิ๊กกันไปแล้วนะครับนะเรามีเก้าอี้ด้วยนะวันนี้มีเก้าอี้ให้เช่าเลยนะครับ20บาทนั่นเองนะครับนั่นเรียกว่ามาฝั่งทางร้านปาลุโป่งนะครับยังอยู่ไหมเอ่ยสำหรับเก้าอี้เดี๋ยวยังไงลองสอบถามดูอีกทีแล้วกันนะ เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับเก้าอี้ด้วยนะก็รวมอุดหนุนกันนะครับนักวิ่งตัวละ20บาทเท่านั้นเองนะครับครับอ๋อรู้สึกว่าหมดแล้วด้วยไม่เป็นไรเสียใจด้วยละกันนะฮะถ้าดีอยู่ตลาดตามแต่ประชาสัมพันธ์อย่างดีเลยถ้าว่ายังอยู่ไม่เป็นไรยังไงเข้ามาก็ขึ้นมาร่วมสนุกกันได้แล้วกันเพราะว่าวันนี้ไม่มีการจำหน่ายใจบัตรใจตั๋วใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรากับและขอท่านนายกประเทิงขาวสะอาดหรือว่านายกเอียงแล้วก็ท่านของลูกศิษย์ก็รวยครับนำหน้าก็รวยกับเจ๊ฉลอยเองนะครับอ่ะนำเสนอกันให้นะรอบนี้ย้อนยุคกันนะครับเริ่มต้นจากสโลโลโบกันไปก่อนครับเรียนเชิญเลยครับผมในช่วงนี้นะฮะกับผลงานเพลงแม่ฝนลืมมองครับผมThank you.
เยอะมากมายหากใครใจหาใครให้ช่วยรัก
Thank you.
ดิมโอ้ยต้องมองอะไรคุณยิ้มมาให้หน้าตาใจยาวยวนให้ลุ่มหลงไม่อยากยิ้มกระจมกระจิ้มรักยิ้มคุณแก้มบนชวนให้ใจเขาไม่อยากนอนก็ลาไม่ลงไม่อยากนอนก็ลาไม่ลงหน้าตัวต้องมายิ้มเป็นลอยลูกทุ่งย้อนยุคกันนะเบรกแรกๆกันนะครับเรียกว่าเริ่มหนาแน่นเพิ่มเติมเรื่องมาเชียร์เล็กเชียร์น้อยด้วยนะครับแล้วก็ต้อนรับเพิ่มเติมด้วยนะกันนะสำหรับคำนี้จากทีมงานของปริญญาบัวด้วยนะครับแล้วก็ท้าชวนโซฟาด้วยเองนะครับเรียกว่าคนพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหลายทีมงานว่าอย่างนั้นละกันนะครับตอนนี้แต่ทราบว่าเราได้เก้าอี้มาเพิ่มแล้วเราได้เก้าอี้มาเพิ่มแล้วนะครับท่านใดที่อยากจะเช่าเก้าอี้นะครับนะขยับเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ฝั่งทางด้านของร้านปลาโป่งนะอยู่ฝั่งร้านปลาโป่งแล้วกันนะครับนะเข้ามาเดี๋ยวน่าจะพบเห็นกันนะครับ20บาทแล้วก็เลือกคุณที่นั่งได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับบริเวณด้านหน้าวิธีกันแล้วก็หล่อรวบสุขกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับนะสำหรับพุ่งปัจจัยนะครับบริเวณด้านหน้าวิธีนะครับน่ารออยู่แล้วเช่นกันนะท่านใดสนใจจะปักพุ่มก็เรียนเชิญได้เลยตามกำลังศรัทธาได้เลยนะครับจะอยู่จนถึงประมาณ5ทุ่มนั่นเองนะครับโดยประมาณนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรียกว่าเน้นๆกันไปก่อนสำหรับย้อนยุคกัน